็นอีกหนึ่งชาติลูกหนังที่มีนักเตะฝีเท้าดีย้ายมาค้าแข่งในลีกชั้นนำของทวีปยุโรปแบบต่อเนื่องเลยสำหรับไนจีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในชาติระดับหัวแถวของทวีปแอฟริกาด้วยเช่นกันและเป็นอีกหนึ่งชาติลูกหนังที่มีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้เลือกใช้งานได้หลายคนเลยด้วยโดยเฉพาะ4หัวหอกสายเลือดอินซีมรกตที่โชว์ฟอร์มเข้าฝักในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้และได้ฝากผลงานยิงประตูในลีกลูกหนังยุโรปได้แบบเป็นกอบเป็นกำจนถึงช่วงพักเบรกให้เกมฟาดแข่งระดับทีมชาติตามรายชื่อดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยวิกเตอร์โบนิเฟสกองหน้าวัย22ปีของไบเออร์ลูคูเซนซึ่งทำผลงานในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างร้อนแรงโดยยิงไปแล้ว5ประตูจากการลง 3-4 เกมในทุกรายการและสอยตะข่ายได้ถึง4ประตูจากการลง 3-3 นัดแรกในศึกบุนเดสลีกาจึงมีส่วนช่วยให้ทีมต้นสังกัดทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงลีกสูงสุดของเยอรมนีในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาติได้ด้วยทั้งนี้โบนิเฟสได้เริ่มต้นแจ้งเกิดในวงการลูกหนังโลกเมื่อตอนที่ย้ายมาค้าแข่งบนดินแดนยุโรปกับโบโดกิมในนอร์เวย์ระหว่างปี2019ถึง2022และได้ฝากผลงานยิงประตูรวมได้ทั้งหมด23ลูกจากการลง366เกมหลังจากนั้นได้ย้ายไปซบยูนิยงเซงกิลูในเบลเยียมตอนช่วงฤดูกาล2022ถึง2023โดยฝากผลงานยิงประตูรวมได้ทั้งหมด17ลูกจากการลง351เกมและสร้างชื่อจากการคว้าตำแหน่งดาวซัลโวของศึกยูฟ่ายูทบ้าลีกจากเมื่อฤดูกาลก่อนด้วยจำนวน6ประตูได้อีกต่างหากทำให้ไบเออร์ลูคูเซนตัดสินใจลงทุนคว้าเข้ามาเสริมแนวรุกโดยค่าตัว20ล้านยูโรและกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าฟอร์มแรงของช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไปด้วยเลยไปต่อกันที่ไตโวอาวูนิยี่กองหน้าวัย26ปีของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ซึ่งยิงไปแล้ว3ประตูจากการลง 3-3 นัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2013อาวูนิยี่ได้แจ้งเกิดในวงการลูกหนังจากการช่วยให้ทีมชาติไนจีเรียเข้าป้ายแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจคว้าตัวมาปลุกปั้นระหว่างปี2015ถึง2021แต่ไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามแม้แต่นัดเดียวแถมยังต้องพเนจรจากการถูกปล่อยให้ทีมอื่นๆยืมตัวไปใช้งานตลอดเลยด้วยหลังจากนั้นได้ย้ายไปซบอุนิออนเบอร์ลินในเยอรมนีด้วยค่าตัว8ล้าน5แสนยูโรและฝากผลงานยิงประตูรวมได้ทั้งหมด20ลูกจากการลง 3-43 เกมในช่วงตลอดทั้งฤดูกาล 2021 ถึง 2022ทำให้ Nottingham Forest ตัดสินใจคว้ามาเสริมทัพในปี2022โดยค่าตัว20ล้านยูโรและสอยตะข่ายได้ทั้งหมด11ประตูจากการลง 3-30 เกมจึงมีส่วนช่วยให้ทีมต้นสังกัดรอดพ้นจากการตกชั้นเมื่อช่วงซีซั่นก่อนได้สำเร็จและอยู่ปักหลักในศึกพรีเมียร์ลีกกันต่อไปส่วนในรายของวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าวัย24ปีของนาโปลียังคงสวมหน้ากากไปพร้อมๆกับการสอยตะข่ายได้แบบต่อเนื่องเหมือนเดิมโดยยิงไปแล้ว3ประตูจากการลง 3-3 เกมแรกในศึกเกาโชซีเรียอิตาลีสำหรับโอซิมเฮนแจ้งเกิดในวงการลูกหนังตั้งแต่ปี2015จากการช่วยนำทีมชาติไนจีเรียเข้าป้ายแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและคว้าตำแหน่งดาวซัลโวประจำทัวร์นาเมนต์ได้ด้วยหลังจากนั้นได้ย้ายไปซบวอล์ฟบวกในเยอรมนีแต่ได้ย้ายไปสร้างชื่อกับชาเลลูในเบลเยียมและย้ายไปโด่งดังกับลิลในฝรั่งเศสทำให้นาโปลียอมทุ่มเงินคว้ามาร่วมทีมในปี2020โดยค่าตัวเป็นสถิติแพงที่สุดของสโมสรสูงถึง70ล้านยูโรเลยทีเดียวและได้ตอบแทนเม็ดเงินจำนวนดังกล่าวด้วยการสอยตะข่ายเพื่อช่วยให้ทีมผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองมักกะโลนีเมื่อช่วงซีซั่นที่แล้วและได้เข้าป้ายดาวซันโวจากการยิงได้มากถึง26ลูกเลยด้วยปิดท้ายด้วยกิฟออบานกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีของเก้งในเบลเยียมซึ่งยิงไปแล้วทั้งหมด6ประตูจากการลง39เกมในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้โดยก่อนหน้านี้ได้แจ้งเกิดกับสตาร์เบ็กในนอร์เวย์และเข้าป้ายดาวซัลโวเมื่อช่วงซีซั่นก่อนจากการยิงได้ทั้งหมด16ประตูหลังจากนั้นได้ย้ายไปร่วมทัพเก้งตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่แล้วโดยค่าตัวเพียง3ล้าน3แสนยูโรและได้ฝากผลงานยิงประตูได้มากถึง20ลูกจากการลง322เกมในทุกรายการจึงมีโอกาสได้ย้ายไปค้าแข่งกับทีมใหญ่ๆในอนาคตได้เหมือนกันทำให้โชเซ่เปเซโลกุนซือทีมชาติไนจีเรียน่าจะมีอาการรักพี่เสียดายน้องอย่างแน่นอนเพราะมีกองหน้าฝีเท้าดีให้เลือกใช้งานในช่วงพักเบรกทีมชาติได้ถึง4คนเลยด้วยโดยแต่ละคนได้ฝากผลงานสอยตะข่ายในลีกลูกหนังยุโรปช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยนั่นเอง